ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นยาสุโอะนะเจอกับซิกเหรอใช่ไหมน่าจะเป็นซิกแหละซิกเล่นกลางโอเคทีมผมก็จะมีเคลนะครับแล้วก็วิหรือวายอ่ะแล้วแต่คนจะเรียกเดี๋ยวผมเรียกวิแล้วกันแล้วก็ยาสุโอะแล้วก็ลูเซียนแล้วก็คาม่านะครับอีกทีมเขาท็อปเลนก็จะเป็นเจสนะป่าคาซิกแล้วก็มิดเลนก็ซิกเอดีซีก็ไคสะส่วนซัพพอร์ตก็ทำเคนผมว่านี่แบบตึงเลยอะตอนนอนน่าจะปวนๆหน่อยว่าทำเคนเขาโหดสกิลอมเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวซิกเขาเอาโล่มาด้วยน่าจะคายยากอยู่เหมือนกันผมว่าเจอเลนน้อยอีกละซิกเนี่ยผมไม่ค่อยได้เจอเลยส่วนมากจะเป็นเซตเลอบองอะแล้วก็ลิซันดามากกว่าโอ้โหมาถึงตัวแรกก็พลาดละตอดไปก่อนนะครับเขาก็ตอดแรงเหมือนกันเลยเนี่ยเรามานาวหมดว้าลมไม่โดนโหดูดีจะตายนะโดนผมเนี่ยจะตายโดนตอดยับเลยเขามีสต็อปวอทด้วยนะสิกเซ็งผมไม่ค่อยชอบตัวที่แบบฟาร์มในเลนเลยแต่ในแรงก์มีบ่อยมากเองอะตัวฟาร์มอ่ะเฮ้ยรอดไหมเนี่ยโหเสีย CS ในเลนด้วยแล้วผมจะเฉลยไปหาเขาก็เฉลยไม่ได้เขามีสกิลวางบอลอ่ะโอ้สกิลยกไม่โดนถ้าผมยกโดนน่าจะได้อีกตัวหนึ่งอ
What the fuck ไม่ถึง Oh shit โอ้ชูยถ้าเขาต่อยได้นะโหถ้าเขาต่อยได้นี่ผมโดดแล้วอ่ะเสียดายวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้มาคิวหนึ่งก็พอละสวยสวยสวยเดี๋ยวเราปล่อยคลิปดันนะเพื่อที่จะฆ่ามิดอีกเลนหนึ่งปล่อยมินเนี่ยนดันเฮ้ยเฮ้ยฟีดยังไงก็ได้วะแต่เขาจะเสียมานาไงได้อยู่แหละได้อยู่แหละเขาจะเสียCSแบบเยอะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงไว้หน้าป้อมไม่ให้เขาได้มินเนี่ยนพลาดน่าจะเสียมังกรนะผมว่าอีกทีมเขาเล่นเซฟเลยล่ะซิกเนี่ยซีเอสดันละอ
เดี๋ยวเราเคลียร์ชุดนี้เสร็จแล้วเราค่อยกลับกลับได้ผมว่าเดี๋ยวเรารีบดันเลนดีกว่าวะแบบดันติดป้อมอ่ะเลนล่างเราน่าจะแย่5คนเลยเหรอหนีดิรออะไรสวยสวยเกือบแล้วผมตะกี้ว่าจะกะแฟดเข้าไปแบบนั้นอะชิบหายล่างนี่คือการกดอันติให้ตัวเองเนี่ยวู้ผมว่าแล้วเจนมันต้องมาพอดีโถเล่นล่างนี่สอยยิกผมแตกแล้วเฮ้ยโอ้นิดเดียวเอง
ใครสาวแฟดไปแล้วนะผมว่าตอนจะมาฆ่าผมอย่างเงี้ยแฟดไปละทีนึงกันได้แต่มาจากข้างหน้ากันจากบนฟ้าไม่กันจากบนฟ้าไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจืดเลยนะเลนผมเนี่ยจืดเลยนะว้าโหผมมันได้เล่นจัดจ้านได้ไงเกมเนี่ยฟ้าหลอดได้ไงวะตั้งแต่แฟนทอมปรับใหม่นี่มันโอเคมากเลยนะชอบอะไลท์อิดเลยหล่อยบ้านให้เพื่อนกันตาย3ตัวซิกฆ่าผมไม่ได้อะไรเมื่อกี้เป็นอะไรวะถอยดีกว่าทีมเขาเกินหมดแล้วคาซิกมาไหมเนี่ยตายแล้วเอดีผมไม่มีอันตีด้วยจะมีแฟตอยู่ไม่น่าแฟดไม่น่าแฟดนะเอาจริงๆอ่ะถ้ารู้ว่าแบบเราไม่รอดแล้วอ่ะ
เดี๋ยวเราเซฟเล่นเซฟเอามังกรดีกว่าให้เพื่อนดันมาใจเย็นเอาป้อมดีกว่าป้อมเสร็จแล้วค่อยกลับมามังกรก็ได้ทันอยู่จีจีครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ